สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท,ท่านผู้ชมนะครับหลังจากเก็บใบหนานเฉวยซึ่งเจ้าตัวเล็กผมนะครับก็าลังเก็บนะครับอากาศกําลังดีนะครับกําลังหนาวกําลังดีอยู่เลยนะครับซึ่งผมก็หัดให้รู้ว่าลูกหลานตัวเล็กนะครับก็ให้เขารู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้คืออะไรชื่ออะไรนําไปทํำยังไงนะครับก็คือวันนี้เราก็เอามาล้างนะครับหลังจากที่เราเก็บแล้วกับเจ้าตัวเล็กนะครับเก็บแล้วเราก็มาล้างน้ําให้สะอาด เราก็จะเอามาผึ่งลมนี้หนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเตรียมอุปกรณ์ก็คือถาดมีดนะครับแล้วก็เขียงนะครับเราก็เนี่ยครับก็ซ้อนๆกันนะครับใบเราก็จะมาหั่นกันแล้วครับซึ่งทำเป็นชาหนานเฉวยหรือป่าช้างเหง่านะครับคราวนี้นะครับก็ซอย ก็หั่นชิ้นเล็กๆนะครับทางอีสานเขาจะเรียกว่าซอยนะครับถ้าทางภาษาไทยก็เป็นหั่นเป็นอะไรก็น่าจะเข้าใจนะครับผมจะเสริมภาษาอีสานลงไปด้วยเด้อรับเด้อให้ได้รู้ว่าเออนี่คือการซอยนะครับอ่นนี่ก็คือหั่นนะครับหั่นใบหนานเฉวอยนะครับผมซึ่งเราจะได้นําเอาไปทําเป็นช้านะครับ เป็นเส้นเล็กๆนะครับเราไม่ใช้เครื่องมือหรอกครับเราก็คือใช้มีดนี่แหละครับหั่นหั่นเป็นซอยเล็กๆแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือแม่เขาเลี้ยงหมอนเลี้ยงใหม่นะครับตัวตัวใหม่นะครับก็จะเอาใบหมอนมาหั่นอย่างนี้ครับก็คือใบมันเบอรี่นี่แหละครับมาหั่นเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างเลยก็จะหั่นแล้วก็ได้ที่นะครับเราก็เก็บใส่ถาดเพื่อที่จะไปตากนะครับซึ่ง ทำเป็นชานะครับเมื่อแห้งแล้วนะครับนี่แหละครับก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านของเราแล้วก็การปพติปฏิบัติที่เราทำกันมาเนิ่นนานเราก็จะตากไว้เนี่ยสำหรับชงกับน้ำร้อนหรือต้มกับน้ำร้อนก็ได้นะครับเช้าๆนะครับแก้โรคเกาเบาหวานความดันนะครับเห็นไหมละครับถ้าติดกันเราก็จะดึงออกนะครับเนี่ยครับสวยแล้วครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับ ทีนี้เราก็จะไปพึงแดดนะครับผมแดดเดี๋ยวนี้ก็จ้าเหมือนกันนะครับอุณหภูมิก็ประมาณตอนเที่ยงเที่ยงนี้ก็บใสามสิบห้าสามสิบหกนะครับก็ยังร้อนอยู่นะครับแต่ตอนเนช้าวนี้อากาศดีนะครับอากาศเปลี่ยนเร็วนะครับผมหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สารานุกรมแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาชาวบ้านสำหรับหนานเชาว่ยหรือป่าช้าเงา กดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามและช่องคนสัญจรแวะกินแวะเที่ยวสำหรับทำชานานเชา้าวยหรือป่าช้าเหงาสวัสดีครับ